คือเรื่องราคาข้าวปีฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีที่ผ่านมานะครับอันนี้นาปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งเราทําโครงการชะลอการขายข้าวนะครับซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับตั้งเรื่องขึ้นไปทําโครงการชะลอการขายข้าวนะครับโดยใช้สถาบันเกษตรกรก็จะประกอบไปด้วยสหกรณ์ต่างๆนะครับที่มีความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนนะครับซึ่งถามว่ามาตรการตรงนี้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวนาอย่างไรก็ทําให้พี่น้องชาวนาสามารถขายข้าวได้ราคาในปีนี้นะครับอย่างที่เราถามพี่น้องชาวพะเยาสักครู่ก็ขายในราคากิโลกรัมละไม่ต่ํากว่า1,100บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงในรอบประวัติศาสตร์ก็ได้ครับก็ตกตันละประมาณ1,000บาทถึง14,000บาทครับก็ถือว่ามาตรการนี้นะครับได้ผลนะครับขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรก็มีรายได้จากการรักษาข้าวซึ่งสถาบันเกษตรกรก็จะคืนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรตันละ500บาทอย่างวันนี้ที่มารับกันเนื่องจากอาชีพประมงก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งคนพะเยาเรามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่กวางพะเยานะครับในขณะเดียวกันพี่น้องหลายๆตำบลที่มีสากลส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงปลาดิบนะครับหลังจากนี้นะครับโดยกระทรวงเกษตรสากลกรมประมงก็จะมาส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามแล้วก็การเลี้ยงปลายี่สกซึ่งเรามีตลาดอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการเพิ่มรายได้โดยใช้ตลาดนำนะครับนวัตกรรมเสริมให้กับพี่น้องให้มีรายได้เพิ่มเติมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับคือท่านได้หารือกับผมหลายรอบแล้วนะครับท่านเห็นว่าเมืองพะเยาจังหวัดพะเยายังเป็นจังหวัดที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในเรื่องของธรรมชาตินะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำคัญอยู่หลายจุดที่คนไทยเยอะที่ยังไม่รู้จักพะเยานะครับเรามีเพชรงามอย่างกวางพะเยาก็ดีนะครับทะเลหมอกที่สวยที่สุดที่ภูลังกาก็ดีหรือแม้กระทั่งน้ําตกที่ตกตลอดทั้งปีที่เป็นน้ําตกอุ่นแหล่งเดียวในโลกที่อําเภอภูซางนอกจากนั้นเรายังเป็นเมืองโบราณนะครับซึ่งเราถือว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์พอที่จะนำนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาสู่จังหวัดพะเยาดังนั้นจังหวัดพะเยาณเวลานี้ขนส่งทางบกก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับทางรางเรากำลังก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ตั้งแต่อำเภอเด่นชัยจนถึงเชียงของนะครับแล้วก็มีโครงการที่ขยายต่อไปยังประเทศลาวประเทศจีนต่อไปขณะเดียวกันนะครับทางอากาศซึ่งท่านเห็นว่าจังหวัดพะเยาน่าจะมีสนามบินนะครับเป็นของตัวเองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการขยับฐานะจากเมืองรองให้เป็นเมืองเอกในอนาคตนะครับก็ท่านถึงอยากจะมาประชุมครม.ที่นี่เนื่องจากการศึกษาเบื้องต้นแล้วเราได้พิกัดที่จะสร้างสนามบินแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ศึกษา EIA มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งท่านมาในวันพรุ่งนี้เป็นจุดแรกที่ท่านจะลงที่อำเภอดอกคำใต้นะครับก็จะไปดูจุดพิกัดการสร้างสนามบินนะครับจุดที่2ที่ท่านจะไปก็คือการเปิดด่านชายแดนที่บ้านฮวกนะครับอำเภอภูซางชายแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับเป็นการค้าขายระหว่างไทยลาวแล้วก็ประเทศจีน